การต่อคอนโทรลพวงมาลัยใน Honda Accord ก็ได้ออกตัวนี้เรียกว่า Honda Accord ตัวไฟตาเพชรนะครับปลั๊กจะเป็นปลั๊กแบบนี้นะครับคอนโทรลพวงมาลัยจะเป็น2ตัวนี้นะครับนี่คือกาวนะครับอันนี้คือสัญญาณนะครับอันนี้เราจะต่อลงกาวต่อลงกาวตัวถังไปเลยนะครับเส้นสีน้ำตาลนี้ต่อลงกาวตัวถังไปเลยส่วนตัวนี้ก็ต่อเข้ากับตัวเครื่องเล่นใหม่นะครับเล่นตัวล่างนี้นะครับซึ่งเล่นตัวล่างนี้ก็มีเป็น Illusion นะครับตัวนี้มีหน้าลิงหน้าจอได้เลยนะครับเป็นระบบ Smart View นะครับก็ตัวนี้เครื่องเล่นจะมีชมพูน้ำตาลเหมือนกันนะครับเอาเส้นไหนลงกาวครับช่างตัวต่อเครื่องเล่นเครื่องเดียวคือเส้นสีน้ำตาลครับต่อเครื่องเล่นเข้ากับนี่ครับสีน้ำตาลของเครื่องเล่นนะครับเอามาเข้าสัญญาณตัวนี้นะครับส่วนเส้นที่เหลือชมพูก็คือลงกาวไปเลยชมพูตัวเครื่องไม่ต้องใช้ครับแต่ชมพูชมพูตัวเครื่องก็ลอยไว้ครับลอยไว้ครับลอยไว้โอเคก็ต่อแค่นี้ใช่ไหมฮะใช่ครับชมพูลอยไว้นะครับส่วนเส้นสีน้ำตาลนั้นเข้าไอตัวสัญญาณตัวนี้นะครับส่วนสีน้ำตาลของปลั๊กนี้ก็ลงกาวไปถูกต้องครับโอเคนะครับสำหรับต่อคอนโทรลพวงมาลัยตัว Honda Accord เดี๋ยวผมถ่ายโฉมให้ดูครับ